สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาลองทําตัวเรลลิ่งกันนะครับซึ่งเจ้าคําสั่งเรลลิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้พิสดารอะไรนะก็คือจะใช้บีมนี่แหละในการสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็เปิดแปลนชั้น2นะครับเปิดแปลนชั้น2เดี๋ยวจะลองทําตรงนี้สักแถวหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแซมเปิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําตรงบันไดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปโหลด Family มาก่อนนะครับไป Insert แล้วก็โหลด Family นะครับเป็นตัวนี้นะครับของ Thailand นะ Thailand แล้วก็ใช้เหล็กกล่องก่อนเดี๋ยวตัวค่าแนวนอนจะใช้เป็นเหล็กกล่องส่วนตัวตั้งจะเป็นแฟลตบาร์นะครับใช้เป็นเหล็กกล่อง40คูณ40คูณ 2.3 แล้วกันนะครับโอเคอ่ะแล้วก็เขียนบีมมาก่อนตัวหนึ่งเขียนบีมมานะครับบีมเขียนตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับตัวหนึ่ง โอเคแฟดบาร์นะแฟดบาร์เดี๋ยวแฟดบาร์นี่เดี๋ยวสร้างเป็นแฟมิลี่ใหม่เลยเนาะ new family นะแล้วก็ใช้ family template นะครับที่อยู่ใน English นะครับใช้เป็น structural framing beam and brace ได้นะครับตัวนี้โอเคอ่ะโอเคแล้วก็ลบอันนี้ออกดีลีทออกไปแล้วก็เปิดเป็น front ไม่ใช่เป็น left แล้วกัน leftนะครับโอเคแฟลตบาร์ก็ใช้ RP มานะ RP 2อันนะครับแล้วก็ให้มันลงข้างล่างก็ได้แล้วก็วัดนะครับวัดซ้ายกลางขวาล็อกนะปรับสเกลสัก1:10แล้วกันแล้วก็วัดความยาวรวมนะครับแล้วก็วัดความหนาทีนี้ก็ใส่พารามิเตอร์ให้มันนะครับมีไหมไม่มีก็สร้างใหม่นะครับเป็น B แล้วกัน B แต่มัน U แล้วกันแต่มัน U แฟตบาร์เดี๋ยวจะใช้ขนาด40มิลนะ40มิลก็40นะครับแล้วก็ความหนาอันนี้ความหนา T นะครับโอเคอ๋อ15มิลแล้วประมาณนี้แฟตบาร์แล้วก็ create extrusion นะครับก็เลือกเป็น left นะครับนี่ left ตามวิวที่เราเปิดอยู่เลยกดโอเคแล้วก็เป็นเขียนสี่เหลี่ยมง่ายๆธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็กดถูกนะครับจากนั้นก็เปิดแป้นนะครับเช็คแป้น for แป้น reference level นะครับแล้วก็ดึงมันมานะดึงมาให้มันมา snap เส้นกลางนี้นะครับนี่ก็ snap เส้นกลางนะก็ล็อกไว้นะทั้งสองด้านนะครับโอเคแล้วก็เซฟครับเซฟแฟลตบาร์แล้วกันแฟลตบาร์แล้วก็โหลดเข้าไปนะครับโอเคกดออกคำสั่ง2ทีนะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็นแฟลตบาร์นะครับแฟลตบาร์ FLA แฟลตบาร์ตั้งชื่อเขาหน่อยนะครับ edit type rename นะครับFL แล้วกันแฟลตบาร์40คูณ15มม.โอเคเป็นแฟลตบาร์ยังทีนี้เราก็ตัดเซกชันนะครับตัดเซกชันโอเคตัดเซกชันแบบนี้แล้วกันไม่เอาเอาเป็น building section ธรรมดาปุ๊บตัดเซกชันเปิดเซกชันขึ้นมานะครับปรับความละเอียดเป็นมีเดียมไฟล์เลยก็ได้ไฟล์สเกลสัก1:25นะครับคานเราอยู่ไหนล่ะนะครับคานเราอาจจะต้องปรับเป็น wireframe ก่อนโอ้คานเราเดี๋ยวตัดไปอีกด้านหนึ่งแล้วกันด้านนี้แล้วกันตัดกลับมานะครับโอ้คานอยู่ไปซ่อนอยู่ถ้าหาไม่เจอจริงๆเปิดพยายามเปิด 3D แล้วก็คลิกเลือกไว้แล้วก็ค่อยมาเปิดเซกชันนะครับโอเคอันดับแรกเราต้องปลดมันจากเวิร์กเพนก่อนวิธีปลดก็ใส่ตัวเลขลงไปเป็นการปลดจากเวิร์กเพนนะโอเคเสร็จแล้วก็จับมันตั้งนะคลิกที่โน้ตนี่ตั้งเนี่ยนักเรียนจะถามว่าทำไมไม่ใช้เสานะโอเคก็อะไรแบบนี้มันง่ายดีอันนี้มันง่ายดีนะเอาสูง1,200แล้วกันนะ RP
มันไม่เชิงเป็นเสาอ่ะเออนะครับผมก็เป็น1,200แล้วกันนะ1,200นะครับสูง1,200ทีนี้ความสูงเราใช้ตัวนี้ได้นะ modify ยืดนะใช้ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็กดเส้นนี้แล้วก็มาคลิกยืดไปกดเส้นเลเวลแล้วก็ยืดไปอ่ะโอเคโอเคทีนี้ไปเช็คตำแหน่งในแปลนนะครับเปิดแปลนโอเคอ่ะแล้วก็เอาขยับมาเอ้ยเดี๋ยวนะขยับมาแถวๆนี้ก่อนจึ๊บโอเคมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็จะเดี๋ยวจะมีเพจนะเดี๋ยวจะใส่เพจก่อนจะได้จัดตำแหน่งได้เพจแล้วก็มีโบยึด2ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเชื่อมกับเพจนะครับเปิด 3D เลยก็ได้นะครับโอเคsteel plate set ก่อน pick a plate plate นี้เขียนสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมง่ายๆเขียนเสร็จกดออกคำสั่ง2ทีก่อนก็ได้นะครับคลิกด้านนี้นะครับปรับเป็น125นะได้125พอดีนะคลิกด้านนี้ปรับเป็น40มิลนะครับ40มิลโอเคแล้วก็เปิดแป้นก็ได้เพื่อการปรับที่ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะปรับให้มันอยู่เซนเตอร์นะครับก็ใช้เส้นล่างเนี่ยล่างมาก่อนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลบทีหลังแล้วก็ลากครอบแล้วก็มูฟไปแบบนี้นะครับได้ลบออกแล้วก็กดถูกนะครับเพจเป็น10มิลนะครับก็ปรับความหนาเป็น10มิลลองดู 3D นะโอเคตัวนี้ก็ใช้เหมือนเดิมได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่ายๆใส่โบไปให้เรียบร้อยจะได้ก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวนะขอดูระยะนิดนึงตอนนี้ระยะถ้าวัดจากถึงเซ็นเตอร์นี้มันจะประมาณ75กำลังดีนะโอเคเปิด 3D แล้วก็ใส่โบคราวนี้ก็ง่ายละนะครับสติลโบนะครับก็คลิก1กดคอนโทรลค้างคลิก2กดสเปซบาร์แล้วก็มาคลิกผิวนี่นะครับโอเคแล้วก็เขียนแบบนี้จึ้มทุกก็ค่อยๆปรับเป็น12มิลนะครับแล้วก็เลข1ใส่น่าจะเป็นด้านนี้โอเคห่างเท่าไหร่60ได้ไหมโอเคได้โอเคอ่ะประมาณนี้แหละกำลังสวยนะครับโอเคทีนี้ก็เราก็จะอาร์เรย์ไปนะเราจะอาร์เรย์ไปนะเลสเซว่าตำแหน่งก็คืออยู่ตรงนี้แหละนะจริงๆมันก็ขยับได้อีกนะขยับถ้าอยากชิดเลยก็ได้นะชิดประมาณนี้ปึ๊บชิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรลลิ่งแถวนี้ก็จะผมจะให้ยึดกับปีกบนของคานตัวนี้นะครับก็จะวิ่งมาสุดได้แค่ตรงนี้นะครับอาร์เรย์นะเปิดเซ็กชันก็ได้นะครับโอเคทีนี้อาร์เรย์เนี่ยก็สมมติว่าผมมีโจทย์ว่าไม่อยากให้มันห่างกัน600ไม่เกิน600มิลนะก็60เซนนะนะโอเคก็เดี๋ยวลองหาตำแหน่งไม่เดี๋ยวอะเลไปก่อนนะปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันอะเลไม่ได้ AR นะนะอะเลเป็น last แล้วกันนะเอาอันนี้ได้ไหมนะอะเลมานี่ก่อนอ๋อไม่ได้ได้แต่เสามาเอาไม่เป็นไร5ตัวโอเคเอาเสาก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมก็วัดระยะห่างก่อนนะโอ้พอดีเอาวัดจากผิวนี่แล้วกันโอเค1,200เนี่ยแสดงว่าใส่ได้อีกคลิกตัวนี้แล้วก็เป็น8ตัวเดี๋ยวลองวัดระยะโอเคใส่สัก9ตัวแล้วกัน9ตัวโอเคอันนี้แล้วแต่ดีไซน์นะโอเคแล้วแต่ดีไซน์โอเคก็จะได้ประมาณ577นะโอเคละทีนี้ไอ้เจ้าพวกนี้มันอะไรไม่ได้แล้วก็ก๊อปเอาเนาะก๊อปปี้เอา
copy เป็น constraint ไว้นี่ค่อยๆกรอบไปโอเคอ่ะตัวสุดท้ายมีหลุดนิดนึงนะก็วัดดูว่าหลุดเท่าไหร่นะครับ10มิลนะครับแล้วก็ขยับตัวนี้นะครับไป10มิลโอเคแค่นี้แหละนะครับโอเคอ่ะแล้วก็ขยับตัวนี้ตามนะครับเป็น10มิลโอเคสวยงามพระราม8นะครับโอเคอันที่เหลือก็จะเป็นเหล็กแนวนอนคาดซึ่งโอ้ง่ายมากๆก็เปิดแป้นเหมือนเดิมนะเปิดแป้นนะสตรัคเจอร์บีมนะครับคราวนี้ผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องว่างเหล็กกล่องมียังนี่ตอนนี้ที่โหลดมาแล้ว40คูณ40นะครับแล้วก็เขียนก่อนสั้นๆก่อนตึ้มโอเคแล้วก็เปิดเซกชันดูเนาะอันนี้ก็เราปรับขึ้นมาเลยก็ได้จะได้มองเห็นนะ100ใช่ไหมอันนี้ก็100นะครับโอเคเปิดเซกชันดูนะครับมาละโอเคผมก็ใช้ตัวนี้ได้นะเดี๋ยวลองใช้ปึ้งโอเคสวยนี่อันนี้โอเคตำแหน่งนะครับก็มูขึ้นไปอ่ะอยู่บนสุด1อันนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลาง1อันนะตรงกลางก็กรอบลงมาแล้วแต่เราก็ใช้ไดเมนชันในการจัดระยะได้นะวัดเซนเตอร์แล้วกันปุ๊บ EQ ได้ละ590นะครับโอเคอันที่เหลือก็อาร์เรย์นะ AR นะครับอาร์เรย์อาร์เรย์เป็นเซคันด์ก็ได้นะครับคลิกนี้แล้วก็มาคลิกนี้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 8อันโอเคสวยงามพระราม8นะครับเอ๊ะอ๋อหรือขยับตำแหน่งเอาไม่เป็นไรนะก็เลือกอันนี้แล้วก็ SA นะครับเลือกอันหนึ่งเลย SA แล้วก็ขยับในแป้นก็ได้นะครับแป้นเดี๋ยวนะตัดเซกชันเพิ่มแล้วกันนะในเซกชันนี้โอเคขั้นละเอียดเป็นไฟล์นะครับอย่างนี้ไงนะครับก็ SA นะครับ SA แล้วก็ moveโอเคเดี๋ยวขอดู 3D หน่อยตัวบนมันไปทำให้แฟลตบาร์เราหดนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตอันดูไปจนถึงอะเรย์ก่อนนะอาจจะต้องเจ้าปลายบนเนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มเงื่อนไขมันนิดนึงนะไปคลิกขวาDisallow นะ Disallow Disallow Joy โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขยับให้เรียบร้อยนะครับขยับในแป้นให้เรียบร้อยแป้นมองไม่เห็นก็ตัดเซกชันเพิ่มเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือไปปรับ View Length ในแป้นก็ได้นะครับทำได้หลายวิธีนะโอเคแล้วก็ Move เขาโอเคสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยอะเรย์นะครับเปิดเซกชัน3แล้วก็ AR อะเรย์เป็นเซกเกิลได้เหมือนเดิมนะครับนี่ไอ้นี่8อันเนี่ยประมาณนี้ได้ละนะครับก็ลองทำดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากก็เน้นวางเสาก่อนนะวางเสาวางตัวคอนเนคชันก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือง่ายๆใช้บีมธรรมดานะครับซึ่งถ้าดูคานแต่นี้มันเจาะรูให้ด้วยนะลองดูดิเ จาะรูให้ด้วยนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเป็นตัวอย่างการทำเรลลิ่งของตรงบันไดนะซึ่งคอนเซ็ปต์คล้ายๆเดิมแหละไม่มีอะไรแค่มันเอียงนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ